วันนี้เบลจะรับรางวัลอะไรบ้างลูกโอเคค่ะก็จะคมชันลึกอวอร์ดครั้งที่20ค่ะได้รับ2รางวัลนะคะรางวัลเกียรติยศละครสมคุณค่าตลอดกาลค่ะอันนี้ภาคภูมิใจมากๆสาขาเพลงเป็นพี่เบิร์ดสาขาละครเป็นเบลล่าค่ะเราย้อนกลับไปตอนที่เข้าวงการเลยเหมือนกันใช่ค่ะก็อยากจะเล่าเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนละกันค่ะว่าก่อนจะมาถึงวันนี้มันก็ไม่ใช่ง่ายๆแต่ว่าก็ไม่อยากให้ทุกคนหยุดพยายามการเดินทางถึงวันนี้จะได้รับรางวัลนักแสดงต่างๆบนเวทีที่หลายเวทีในการมารู้สึกยังไงบ้างครับก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจกับทุกรางวัลแล้วก็ทุกผลงานที่ได้ออกไปสู่สายตาประชาชนทุกคนค่ะก็ขอบคุณสำหรับทุกคนทุกกำลังใจทุกคนที่เคยรับชมผลงานรางวัลที่ได้มามันหมายถึงแฟนคลับด้วยที่ครับผมเบลที่บอกว่าทุกคนก็ยังรักเลยแล้วก็ครับผมเบลทุกครั้งที่ได้ค่ะก็ขอบคุณทุกคนสำหรับสิ่งทุกอย่างแรงใจกำลังใจรวมถึงขอบคุณที่สลับเวลาดูผลงานของเบลแล้วก็ขอบคุณที่รักกันอีกหนึ่งรางวัลรางวัลการแต่งกายส่งเสริมภาพลักษณ์ยอดเยี่ยมค่ะก็เป็นเรื่องของการใส่ชุดไทยค่ะซึ่งก็เชื่อว่าทุกคนเห็นเบลใส่ชุดไทยมาน่าจะทุกยุคทุกสมัยแล้วค่ะดีใจแล้วก็ภูมิใจสำหรับพี่ได้ใส่ชุดไทยแล้วก็เหมือนได้เป็นตัวแทน represent ความเป็นไทยนะคะออกไปให้ทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติได้เห็นสร้างภาพปรากฏการณ์เหมือนกันให้ร้านชุดไทยขายมีหลายคนจับใส่ชุดไทยเยอะมากคนยังเหมือนกันดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ภูมิใจมากๆค่ะจะทำต่อไปกับรางวัลที่ได้มามันเติมความรู้สึกยังไงบ้างกับการเป็นนักแสดงรางวัลก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งพลังใจอะค่ะคือเหมือนมันก็ทำให้เราได้นึกย้อนไปถึงวันแรกที่แบบเราเข้ามาที่มันไม่ได้มีอะไรที่ราบรื่นมันอาจจะมีอุปสรรคบ้างอะไรบ้างแต่ว่าคือความพยายามของเราอะมันไม่เคยหยุดสิ้นเลยแล้วก็เราทุกๆโอกาสที่เข้ามาเราทำเต็มที่ในทุกโอกาสมันก็ได้ทบทวนตรงนั้นไปด้วยแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนช่วยเหลือส่วนสนับสนุนแล้วก็ทุกคนที่ให้โอกาสด้วยค่ะจนมีวันนี้การถูกมองเห็นก็เหมือนกันค่ะหลายคนแต่ว่าผลงานก็อะไรนะแต่เดิมก็ยังเป็นถูกคนที่ถูกเลือกการตลอดเวลาค่ะก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณในทุกการตัดสินใจของทุกคนทุกการถูกเลือกอย่างเงี้ยค่ะคือเดี๋ยวก็พยายามอยากจะครีเอทอะไรให้มันมีความแปลกใหม่แล้วก็พัฒนาตัวเองถึงความตั้งใจการเป็นนักแสดงวันแรกตรงนี้มันเปลี่ยนไปมั้ยหรือว่ามันเป็นเขาเรียกว่ามันเปลี่ยนไปไหมมันก็โตขึ้นนะคะโตขึ้นตามลำดับเวลาแต่ว่าคืออย่างตอนแรกที่เข้ามามันจะมีแบบความเข้มข้นความไฟติ้งอะไรอย่างเงี้ยส่วนตอนนี้ก็คือเราก็ปล่อยชิลแหละแล้วก็พยายามทำเต็มที่ให้ดีที่สุดแบบไปเรื่อยๆค่ะพยายามรักษาคุณภาพหรือไม่ก็ทำให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมไม่อย่างไรคำถามที่คุณสงสัยว่าเราเล่นมาทุกบทบาทแล้วมันยังมีสิ่งไหนที่เดิมเราไม่ได้เล่นอีกหรือว่าบทไหนที่ไม่ได้รับมันมีไหมความจริงตอนนี้ค่ะคือเป็นโชคดีของนักแสดงมากๆเลยที่บทบาทที่เข้ามามีทั้งความหลากหลายท้าทายมีบทใหม่ๆให้ได้เล่นตลอดซึ่งก็เดี๋ยวทุกคนก็จะได้เห็นเบลในบทบาทใหม่ๆค่ะมันกดดันไหมว่าเบลล่าต้องทำได้ทุกอย่างโอ้โห เขาก็พยายามจะให้เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะความจริงเราก็อยากค่ะอยากทำให้ได้มากที่สุดแหละเท่าที่เราจะทำได้เท่าที่ความสามารถเราจะทำไหวแล้วก็จะไปให้สุดกดดันไหมว่าต้องคนต่อมาต้องเป็นวัยเล่าต้องเป็นที่ถึงต้องเป็นดาราแสดงตลาดต้องแบบรอดูอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างที่บอกเอาความกดดันหรือว่าสิ่งที่ทุกคนรอคอยอะไรเงี้ยมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนดีกว่าคือเรารู้สึกว่าเราก็อยากจะทำให้มันเต็มที่และดีที่สุดโดยที่ไม่ได้มากังวลหรืออะไรอะค่ะคือมันต้องเต็มที่ที่หน้างานส่วนผลงานจะออกมาเป็นยังไงอะเราถือว่าเราเต็มที่ที่สุดแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือแรงซัพพอร์ตเราอยากจะขอบคุณเขายังไงบ้างกับสิ่งที่มันเขาให้มาตลอดจนวันนี้ค่ะก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนผู้จัดทุกคนแล้วก็รวมถึงงานพรีเซนเตอร์งานอีเวนต์งานจ้างทุกอย่างที่คอยสนับสนุนแล้วก็ให้โอกาสเบลนะคะรวมถึงแฟนคลับประชาชนด้วยทั้งคนไทยแล้วก็ประเทศเลยนะคะที่สนับสนุนเบลมาตลอดขอบคุณที่รับการแล้วก็ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันอย่างทุกวันนี้ก็คืองานก็ประสบสำเร็จได้รางวัลด้วยส่วนเรื่องส่วนตัวก็ยังหัวใจไหมยังไงยังไงบุญหนุนนำบุญหนุนนำอ่ะเบลวันนี้เบลได้เจอเบลแล้วเบลอยากจะบอกอะไรพี่หรือเปล่าเพราะพี่มีอยากจะถามเยอะมากก็ก่อนอื่นละกันขอขอบคุณละกันนะคะสำหรับแบบทุกข้อความค่ะกำลังใจความห่วงใยความรักที่ทุกคน
ส่งมาให้เบลนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะเบลก็เข้าใจว่าทุกคนน่าจะอยากทราบถึงชีวิตของเบลอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็เป็นห่วงกันด้วยค่ะสรุปแล้วคุณวิวคือก็ทุกอย่างก็ตามภาพที่เห็นค่ะภาพเดย์บอกว่ายังไงนะคะไม่คือเบลก็ใช้ชีวิตตามปกตินั่นแหละเบลก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบหรือว่าหรืออะไรเวลาว่างเราก็ไปพักผ่อนกับครอบครัวกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าทุกคนก็อาจจะสนใจขึ้นมาเพราะว่าแบบเราได้รู้จักกับคุณวิวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เลยเหมือนแบบสนใจแต่ก็อย่างที่บอกค่ะเราก็ใช้ชีวิตอย่างปกติไปไหนมาไหนก็ไม่ได้แบบจะปิดบังหรือว่าอะไรค่ะเพียงแต่ว่าที่ยังไม่ได้ออกมาบอกก็เพราะว่าด้วยสายงานของคุณวิวเป็นเรื่องของธุรกิจใช่ป่ะคะแล้วเขาไม่ได้อยู่ในวงการเดียวกันกับเราอ่ะเราก็ไม่อยากให้แบบการงานของเบลไปรบกวนชีวิตของเขาหรือว่าครอบครัวเขาด้วยค่ะเบลรู้สึกไงบ้างกับเรื่องราวแต่คนมองว่ามันคือละครโรแมนติกก็ได้รู้จักกันโดยบังเอิญจริงๆนะคะค่ะก็ได้คุยกันเพราะว่าเครื่องบินดีเลย์ค่ะซึ่งตอนแรกก็ความจริงทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างไม่ทราบว่าทั้งสองฝ่ายเป็นคนไทยค่ะเพราะว่าเวลาเดินทางเราก็ใส่แมสอยู่แล้วก็คุยกันภาษาอังกฤษเราก็ไม่รู้ว่าคุณวิวเป็นใครทำอาชีพอะไรคุณวิวก็ไม่รู้ว่าเบลทำอาชีพอะไรก็เรื่องราวประมาณนี้เราแค่นี้ก่อนแล้วในการไม่ได้ถามเบลตกใจไหมที่เขาไม่รู้จักว่าเราคือเบลล่าคือเบลก็เข้าใจแบบเบลใส่แมสเวลาเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวค่อยแบบแต่ว่ามันพรมลิขิตบนเครื่องบินจริงๆใช่ไหมคะคือเอาจริงๆเราก็ไม่ได้อยากจะแบบลงรายละเอียดขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันมีประเด็นที่มันคลาดเคลื่อนออกไปก็เลยเล่าประมาณนี้ละกันเหตุการณ์ก็ประมาณนี้หลายคนดีใจและเป็นกำลังใจว่าอยากให้เบลมีความรักอยากให้เบลมีแฟนก็ขอบคุณทุกแรงซัพพอร์ตแรงสนับสนุนค่ะเอกสารเรามันตุ้มตามเรารู้สึกว่าแบบว้าวไหมคะว่าทำไมคนแบบยินดีกับเราเยอะขนาดนี้อะไรอย่างที่บอกเบลเข้าใจแหละว่าทุกคนก็น่าอยากรู้ใช่แล้วอีกฝ่ายนึงอ่ะเขาเข้าใจในสิ่งที่เขามันเป็นเสาแรงกระแทกไปเลยครับคือก็อย่างที่บอกค่ะเบลก็ไม่อยากให้เหมือนเขาเรียกว่าอะไรคือทุกการกระทำและทุกคำพูดของเบลอ่ะมันจะอยู่ที่หน้าสื่อไงคะเราก็ต้องมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายแต่เขาเข้าใจในงานของเบลใช่ไหมก็คิดว่าหวังว่าค่ะที่เบลทำบุญวันไหนคุณใหญ่ได้เห็นทั้งครอบครัวคุณวิวเขามาร่วมด้วยเนาะใช่ค่ะก็มีการเหมือนชักชวนกันตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วค่ะว่าเบลจะมีงานบุญค่ะก็ได้ชวนทางคุณแม่ไปแล้วจะเป็นแม่ของท่านหรือเปล่าคะลงดีเทลเยอะเพราะหลายคนมองว่าเจอวันนั้นหลายคนมองว่าหล่อเกินปกก็คือหล่อเกินจริงเราสุดยอดตอนนี้ขอบคุณแทนคุณวิวแล้วกันค่ะเขารู้ฟีดแบ็กไหมคะว่าหลายคนเขาเขินไหมนี่พี่ยังเขินเลยนะหรือว่าเขินไอจีก็ช่างเขานะเขาเพิ่งลงสามตอนจริงๆมันเป็นจุดไหนอะเบลที่ทำให้รู้สึกว่าเปิดใจกับคนนี้ดีกว่าพอจะบอกได้เลยจริงๆตอนนี้มันก็คือเหมือนเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นช่วงที่ใช้คำว่าอะไรดีเป็นช่วงที่เรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ดีส่วนนอกจากนั้นก็มันเป็นเรื่องของระยะเวลาแล้วก็เห็นผลตอนนี้ก็ประมาณนี้ละกันการที่การน่าจะชัดเจนพอแล้วค่ะดูตัวใส่นะแบบว่าดูปังโตจะถามเรื่องทริปอเมริกาเกิดถามว่าไปด้วยกันหรือเปล่าอเมริกายังไงคะไหนคนจับว่ามาเทียบกันเดี๋ยวคราวหน้าไม่มีอะไรให้ถามแล้วไม่ตอบอะไรเป็นไงพี่ถามตอนนี้เบลรู้สึกไงบ้างกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมีความสุขมากแค่ไหนหรืออะไรยังไงบ้างใจฟูไหมเอาเป็นว่าก็เบลก็มีความสุขมากกว่าเดิมแล้วกันค่ะเบลตกใจไหมว่ามันเป็นวาระแห่งชาติเลยนะการที่แม่นายจะใจฟูขนาดนี้ก็ขอบคุณแล้วก็ลุ้นรอดูกันไปแล้วกันค่ะหัวใจเบลล่าแฮปปี้ใช่ไหมคะตอนนี้แฮปปี้ค่ะอยากฝากบอกอะไรแม่ไหมเพราะเราเป็นลูกสาวแห่งชาติที่รู้สึกว่าเขาเชียร์อยากให้ลูกเรามีแฟนขอบคุณค่ะก็ขอให้แม่ๆเป็นกำลังใจให้เบลต่อไปแล้วกันค่ะในทุกๆเรื่องค่ะเห็นมีไหมคะคนแซวแม่นายกับพี่หมื่นชีวิตจริงอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยเห็นเพราะอะไรหมื่นเข้าใจตั้งใจแล้ว
โอเคลุ้นกันต่อไปค่ะเราเป็นกำลังใจให้กันคุณเบลขอบคุณค่ะ